ไปกันเบิร์ดละจ้ะงวยนึกว่าจะเอาอะไรที่ยังกันนี่เฮ้ยยายจ้ะฉันขอโทษนะจ๊ะยายฉันขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะทั้งหมดเป็นแผนการของหมอเอจ้ะที่จะจับพวกด็อกเตอร์แผนการอีกยังอ่ะทุกคนคงจะเห็นแล้วนะคะว่าอาจารย์เนี่ยบาดเจ็บมาเมื่อกี้เนี่ยเอเช็คคร่าวๆนะคะอาจารย์มีบาดแผลที่ท้องแค่ที่เดียวแต่ว่าไม่ลึกมากดูจากแผลแล้วเนี่ยมันไม่ถึงขั้นที่จะทำให้อาจารย์เนี่ยหมดสติค่ะเดี๋ยวนะเธอคิดว่าด็อกเตอร์ตั้งใจโกหกเหรอใช่เราหาเขาตั้งนานเนาะแต่ก็หาไม่เจอพอมาวันเนี้ยเขารู้ว่าเรากำลังจะพาเด็กๆออกจากพนมนาคาอยู่ๆเขาก็โผล่ออกมาค่ะเขาต้องมีแผนอะไรแน่ๆค่ะคือหมอเอตั้งใจจะซ้อนแผนของหมอปีดาจ้ะเพื่อที่จะจับพี่อาลีกับพี่ชอนด้วยใส่หมอเขาเด็กน้อยค่ะป้าโบขายเห็นไหมคะว่าพี่อาลีเขาเทแล้วลงไปในหม้อค่ะเห็นแต่ว่าเป็นอันขวดสีน้ำตาลประมาณเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นได้ทั้งยานอนหลับหรือว่ายาผิดอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการหลอกอาจารย์ว่าเด็กๆถูกวางยาจริงๆเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ว่ายาที่พี่อารีใส่ลงไปเป็นยาอะไรงั้นเราส่งเขาต้องไปตรวจไหมไม่ทันกว่ายาจะไปถึงกว่าจะทดสอบรู้ผลอีกอาจารย์จะสงสัยได้ว่าทำไมเราถึงไม่เอาข้าวต้มให้เด็กกินสักทีป้าโบไข่คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยรบกวนให้ป้าโบไข่รีบไปต้มข้าวต้มหม้อใหม่ให้เด็กๆ ก่อนนะคะกำลังหากันอยู่ใช่ไหมครับว่าสองคนนั้นใส่ยาอะไรลงไปนี่ครับด็อกเตอร์รู้แล้วครับเป็นพวกเขาวิ่งหนีไปทางป่าด้านหลังแล้วทำขวดยานี้ตกไว้ครับลองดูครับยาอะไรเลยยานอนหลับอ่ะยานี้ถ้าเกิดว่าร่างกายได้รับมากเกินไปยาจะไปกดการหายใจทำให้เด็กๆหยุดหายใจแล้วถึงขั้นอาจจะตายได้หนูปุ๊บเดี๋ยวเธอช่วยดูต้นทางหน้าห้องเด็กๆไว้ให้เราหน่อยนะเราจะเข้าไปคุยกับเด็กๆกับพวกพี่ทิพย์เดี๋ยวเธอจะทำอะไรก็อาจารย์อยากเห็นเด็กตายเราก็จะให้เด็กตายให้ดูไงเท่าไรยังผูก